การสอบล็อกแอนด์ป๊อปครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกสนุกครับแล้วเรามีวิธีการเตรียมตัวก่อนสอบยังไงบ้างครับซ้อมมาจากที่บ้านแล้วก็ซ้อมมาที่โรงเรียนครับแล้วเราได้คะแนนสอบเท่าไหร่ครับ92ครับ100ครับแล้วเรารู้สึกว่ายากเกินไปไหมสำหรับเด็ก5ขวบอย่างเราไม่ยากครับเขาเรียนไปเรื่อยๆค่ะส่งเสริมให้เขาเรียนไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะแบบไปให้ได้สุดใน